เชื่อว่าหลายคนเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการต่างๆในส่วนของฝากฝั่งของรัฐบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบหลายคนก็จะถามเอ๊ะอย่างนี้ประเทศเราจะมีทางออกไปทางไหนใช่พอจะเห็นแสงสว่างบ้างไหมนะคะใช่ใครจะเป็นผู้ออกมาแล้วก็มาช่วยกันหาทางออกเพราะว่าหนึ่งฝั่งเป็นฝ่ายเรียกร้องหนึ่งฝั่งก็ยืนยันว่าทำเพื่อประเทศเหมือนกันคือต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองแหละและจะทำยังไงให้มันได้ตรงกลางล่าสุดวันนี้ค่ะในส่วนของสภาเองเขามีการพูดคุยกัน3ฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็รวมถึงในส่วนของสภาเองนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามันได้หรือเปล่าเพื่อให้สมาชิกสภาเอาปัญหาที่เขามีการชุมนุมอยู่ในขณะนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เอาเข้ามาพูดคุยช่วยกันหาทางออกว่าจะเป็นไปทางไหนเบื้องต้นเนี่ยเขาพูดคุยกันไว้มีอยู่2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกรัฐบาลเป็นคนเสนออีก1แนวทางในส่วนของสสและสวลงชื่อกันแล้วก็เสนอเพื่อขอเปิดการประชุมในเรื่องนี้นะคะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็นัดมาพูดคุยอย่างที่บอกมี3ฝ่ายนะคะมีตัวแทนไม่ว่าจะเป็นนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวิรัตรัตนาเศษสสพักพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลนายสุทินคลังแสงสสพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนพงศ์สสพักก้าวไกลในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักก้าวไกลเบื้องต้นค่ะที่ประชุมเนี่ยเขาคุยกันมี2แนวทางนะคะอย่างที่บอกไปแนวทางแรกคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายขอเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อขอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมขึ้นตามมาตรา122วรรค3และวรรค4ของรัฐธรรมนูญหากใช้แนวทางนี้จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ส่วนแนวทางที่2ค่ะก็คือให้สสและสวเข้าชื่อไม่น้อยกว่า1ใน3นะคะขอให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งก็จะใช้เสียงประมาณ245คนหลังการประชุม2ชั่วโมงค่ะที่ประชุมเห็นตรงกันนะคะว่าจะส่งหนังสือให้รัฐบาลขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเนื่องจากมองว่าทางนี้เนี่ยจะรวดเร็วกว่าการขอรายชื่อจากสมาชิกซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานสภาจะเป็นผู้ไปร่างหนังสือและส่งถึงรัฐบาลค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นสภาเปิดปุ๊บแก้ปั๊บเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะระดมความคิดความเห็นของเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาช่วยสนับสนุนว่ามีแนวทางที่คิดว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับเพราะนั้นก็เมื่อได้ข้อคิดอย่างไรแล้วนี่ผมเองจะเป็นคนที่ทำเรื่องส่งไปยังฝ่ายบริหารเขาคือเราเข้าใจบทบาททั้งหมดในฝ่ายบริหารก็เป็นผู้ดูแลสภาพอเข้าไปเกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่งจะไปสั่งให้ทำให้นั่นทำให้นี่มันทำไม่ได้ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะคุยภายในข้อเสนอในส่วนตัวภายในไปก่อนแล้วเช่นการเปิดสมัยวิสามันเนี่ยผมก็ให้ความเห็นไปยังฝ่ายบริหารบางท่านว่าถึงแม้มันไม่ใช่ข้อที่จะบอกว่าเปิดสภาปุ๊บปัญหาหมดปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ตามแต่ว่าเผื่อว่าทุกฝ่ายจะได้มาพูดกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็หาทางออกให้แต่ละฝ่ายซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บแล้วแก้ปัญหาได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นทางออกมีเวลาอีก10วัน11วันกว่าจะถึงวันเปิดสภาสมัยสามัญนะครับมันเวลาก็เหลือเวลาไม่นานนักแต่ว่าเวลาทุกช่วงจังหวะเวลามันมีความหมายมีค่าในการแก้ปัญหาของส่วนรวมครับซึ่งอย่างที่คุณชวนบอกไปนะคะว่าการเปิดประชุมครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะต้องเร่งรัดแต่ก็มองว่านี่แหละคือทางออกตรงกับนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านค่ะที่เชื่อว่าถึงแม้ว่ามีเวลาเพียงแค่10วันก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญก็ไม่ควรที่จะปล่อยเวลาทิ้งไปซึ่งเมื่อเปิดประชุมจะมีการหารือทั้งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการประกาศพรกฉุกเฉินรวมถึงจะมีการให้คำแนะนำไปถึงรัฐบาลแล้วก็ฟังท่าทีของรัฐบาลด้วยส่วนข้อเรียกร้องที่บอกว่าให้ยุบสภาส่วนตัวของคุณสุทินมองว่าเรื่องนี้น่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะผมเชื่อว่าไม่สมควรยุบเพราะมันจะย้ายปัญหาไปปีหน้าเพราะอะไรถ้ายุบวันนี้แล้วเนี่ย1
รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้ซึ่งมันก็ได้ไปตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม2ยุบแล้วยังเลือกตั้งกติกาเดิมนะเลือกผู้แทนแบบเดิมแล้วก็จะเลือกนายกด้วยคนกลุ่มเดิมปัญหาก็จะวนมาอีกคือการไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่ส่วนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเนี่ยไม่สามารถทำได้โดยเร็วเนื่องจากว่ามีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญไว้แล้วเหลือเวลาอีกประมาณ10วันแต่ก็ให้ความมั่นใจว่าตอนนี้แหละกำลังหาช่องทางว่าจะทำอย่างไรได้บ้างก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันพัฒนาไปแล้วก็จะใช้คำว่ารุนแรงมันก็ไม่เชิงแต่ว่าหมายความว่ามันมากขึ้นและหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภานั้นน่าจะมีประโยชน์ประโยชน์มีหลายอย่างประโยชน์เยอะเอาว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ทีนี้คือเราก็คงจะปล่อยให้ทางผู้ชุมนุมเขาชุมนุมก็เอาไว้รอว่าผู้เกี่ยวข้องเขากำลังคุยกันอยู่ทุกฝ่ายท่านประธานชวนก็ดีรัฐบาลก็ดีวิปก็ดีก็กำลังคุยกันอยู่